การเขียนถ่ายทอดอย่างเงี้ยนะคะเผยแพร่สารสนเทศออกมานะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้เอามาใช้นะคะทีนี้บูรณาการนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะบัณฑิตวิไลนะคะได้รับทุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นงบประมาณมาให้มาทำงานบริการวิชาการนะคะก็จะเป็นโครงการใหญ่เขาเรียกว่าเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพนะคะด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรบูรณาการนะคะทางด้านของคณบดีก็เลยให้ได้เข้ามาช่วยนะคะดูแลในโครงการนี้นะคะซึ่งในโครงการนี้จะมีโครงการย่อยอยู่4โครงการก็คือเป็นทางด้านของอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะการจัดการเรื่องของทางด้านของเภสัชนะคะเภสัชได้ทางคณะเภสัชมาช่วยนะคะสาขาหนึ่งแล้วก็ฟูซายสาขาหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของ SME เรื่องของ SME แล้วก็มี product นะคะเรื่องของ product ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะเข้ามาช่วยกันนะคะทีนี้ในโครงการที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะคะก็จะเราใช้ชื่อเป็นโครงการย่อยว่าเป็นการศึกษาและสร้างต้นแบบงานประติมากรรมนะคะจากมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยนะเวลานี้กำลังเรามุ่งเป้านะคะตามนโยบายภาครัฐเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ creative cultural tourism นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจับเรื่องนี้นะคะก็เลยได้ทุนจากกระทรวงท่องเที่ยวมานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะคะก็คือว่าเราต้องการสร้างงานประติมากรรมเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คนะคะให้กับชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมนะคะแล้วก็การสร้างงานประติมากรรมเนี่ยนะคะเราจะไปดึงความรู้นะคะดึงองค์ความรู้หรือว่าดึงเรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะออกมานะคะดึงออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นผลงานนะคะมันมีความน่าสนใจนะคะก็คือว่าตอนที่ลงไปทำเนี่ยทำ4ชุมชนนะคะระยะเวลาของทุนเนี่ย1ปีนะคะแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยเราทำเพียงแค่6เดือนนะคะใช้เวลา6เดือนสำหรับ4ชุมชนนะคะกระบวนการตั้งแต่สำรวจเก็บข้อมูลวิเคราะห์นะคะแล้วก็ออกแบบจนถึงขนาดสร้างสรรค์งานประติมากรรมแต่เป็นต้นแบบเล็กๆนะคะออกมาเนี่ยใช้เวลา6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะไทท์สำหรับเวลามันค่อนข้างจะแน่นนะคะแล้วก็มีภาระอื่นด้วยนะคะแล้วอีก3เดือนเนี่ยต้องไปเผยแพร่นะคะแล้วก็ต้องทำรายงานคืนงบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เวลาเราแค่ทั้งหมดใน6เดือนนะคะสิ่งที่ทำอะไรบ้างอ่ะเราจับชุมชน4ชุมชนในภาคอีสานนะคะ4ชุมชนที่ริมแม่น้ำโขงเลยเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะก็จะมีที่บึงกาฬหนองคายมุกดาหารแล้วก็นครพนม4จังหวัดนะคะแล้วก็เราได้ไปศึกษากับทางจังหวัดนะคะให้เขาแนะนำชุมชนที่มีความพร้อมในแง่ของเรื่องของทุนนะคะทุนทางวัฒนธรรมนะคะทุนของชุมชนเองคือความพร้อมของคนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คัดเลือกมา4ชุมชนนะคะก็คือที่บึงกาฬเนี่ยจะเป็นชุมชนหอคำนะคะแล้วก็หนองคายที่บ้านตะโคนะคะแล้วก็บ้านแคร์มุกดาหารแล้วก็นครพนมก็เป็นไทยแสกนะคะซึ่งแต่ละชุมชนที่ลงเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกันทุกที่เลยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะวิธีการดำเนินการนะคะขั้นตอนแรกเมื่อเราได้ชุมชนมาแล้วเนี่ยเราก็จะลงสำรวจทรัพยากรด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะเลือกชุมชนนี้ออกมาให้ดูนะคะเพราะว่ามีความน่าสนใจตรงที่ชุมชนหอคำนะคะจริงๆเขาเป็นสง้อหอคำเป็นชุมชนที่ติดกันนะคะเขาจะมีจุดเด่นอยู่ที่ถ้าเป็นสง้อหอคำเนี่ยนะคะภาพแรกจะเป็นเขาเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงทางรูปเนี่ยนะคะเขาจะตรงชุมชนบ้านสง้อเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกผ้าหมักโคลนแล้วก็ของเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือว่าใช้โคลนจากสะดือแม่น้ำโขงซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่อื่นจะทำให้ผ้าหมักโคลนที่เป็นผ้าขาวม้านะคะมีความนุ่มและหอมนะคะต่างจากที่อื่นนะคะส่วนอีกชุมชนหนึ่งที่ถัดกันมาเลยติดกันนะคะเขาก็จะทำลูกหยักนะคะเขาจะเป็นแหล่งปลูกลูกหยีแล้วก็จะทำลูกหยียักษ์ที่แบบเป็นสามรสอะไรเงี้ยขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนนี้เป็นชุมชนเดียวที่เราจะงงมากว่าเราจะสร้างงานประติมากรรมอะไรนะคะอย่างอาจารย์รัตพลนะคะที่จะสร้างก็จะบอกว่าสร้างอะไรนะหมักโคน งานประติมากรรมมันก็ดูแบบยังไงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ลูกหยียักษ์มันก็ดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยขั้นที่2เนี่ยเราได้ลงชุมชนนะคะเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะในเชิงวิชาการนะคะว่างานประติมากรรมเนี่ยคืออะไรความสำคัญของมันมีอะไรบ้างนะคะเราก็ได้มีการยกตัวอย่าง
ปฏิบัติการที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะชุมชนก็จะเริ่มคิดแล้วและณจุดนี้เนี่ยนะคะชุมชนก็จะเทียบเคียงกับของตัวเองอะว่าตัวเองมีอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหยียักษ์หรือว่าจะเป็นบ่อหมักโคลนแบบว่าที่เป็นงานปฏิมากรรมก็อาจจะค่อยๆหายไปแล้วนะคะบางคนก็จะเสนอแนะว่ามีเรือไหมทำเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ริมโขงเพราะเรามีล่องเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบเรือมันก็ยังแบบไม่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เราได้ยกตัวอย่างชุมชนอื่นๆให้ฟังว่าเขาต้องการลูกเคารพอย่างเงี้ยนะคะของไทแสงนะคะต้องการลูกเคารพเขาก็เลยไปเทียบเคียงว่าเขาก็มีศาลเจ้าเขาบอกเขามีศาลเจ้าแล้วก็มีลูกเคารพเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่มันก็ไม่เป็นมันไม่ใช่อ่ะนะคะจนสุดท้ายเนี่ยคุณป้าคนนี้ค่ะคุณป้าเจ้าของลูกหยียักษ์นะคะลูกมุมมนนะคะเจ้าของลูกหยียักษ์นะคะก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันชุมชนของเขาเนี่ยนะคะในยุครุ่นเขาเนี่ยเขาจะรู้ที่มาของชุมชนแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราเนี่ยจะไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่มาของชุมชนที่บอกว่าหอคำเนี่ยคืออะไรนะคะหอคำถ้าดูรูปนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีก้อนคำอยู่มีรูปที่เป็นก้อนคำนะคะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าหอคำชื่อว่าหอคำเนี่ยมาจากไอ้ก้อนคำเนี่ยก้อนคำที่พบในชุมชนนะคะแต่เขาก็จริงๆก็ยังไม่ได้ขุดนะคะว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าคุณป้าท่านนี้บอกว่าหอคำเนี่ยจริงๆนะมันมาจากเรื่องของเป็นภาษาลาวที่แปลว่าเป็นวังของเจ้าทางลาวอะไรเนี่ยก็จะเป็นหออะไรเงี้ยนะคะหอคำทีนี้ประวัติศาสตร์ก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นจุดที่ข้ามมาจากเวียงจันทร์คือพระนางสุมังคลานะคะซึ่งมีความสำคัญกับลาวแล้วก็กับไทยก็คือพระนางสุมังคลาเนี่ยเป็นพระมารดาของกษัตริย์พระองค์แรกของอะไรนะจำนครจำปาสักนะคะเป็นมารดาของปฐมกษัตริย์ของนครจำปาสักนะคะซึ่งมันปรากฏในพงศาวดารลาวด้วยนะคะท่านได้อพยพหนีตอนที่เวียงจันทน์เขามีการกบฏอย่างเงี้ยนะคะก็หนีข้ามมาแล้วก็มาขึ้นฝั่งแล้วก็มาพำนักอยู่ที่เนี่ยเป็นจุดแรกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาสร้างวังอยู่เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นหอคำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอป้าประเด็นพูดมาอย่างเงี้ยคือคนรุ่นหลังจากป้าประเด็นเราเนี่ยจะไม่ทราบประวัติตรงนี้เลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเอาตรงนี้ไปเป็นจุดแบบดึงดูดนะคะเป็นแลนด์มาร์คสร้างออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ออกมาเป็นว่าเป็นสรุปขึ้นมาว่าเราจะสร้างเป็นประมาณอนุสาวรีย์นะคะเป็นรูปเคารพนะคะพระนางสุมังคลาแต่เราก็สร้างแค่ต้นแบบเพราะว่าทุนลงแค่นั้นด้วยระยะเวลาด้วยนะคะก็จะเริ่มมีการสเก็ตนะคะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าทางลาวนะคะรูปร่างหน้าตาต้องเป็นยังไงต้องแต่งตัวยังไงท่านั่งยังไงอะไรเงี้ยต้องหาข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาสรุปว่าจะเป็นพระนางสุมังคลาเนี่ยนะคะเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราฟังอย่างเดียวแล้วเราจะเอาข้อมูลมาทำเลยนะคะเราก็ต้องไปศึกษานะคะศึกษาประวัติจริงๆด้วยมีที่มาไหมอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องถามจากปราชญ์ชาวบ้านนะคะถามจากคนในชุมชนนะคะแล้วก็ไล่เรียงไปก็จะไปเจอเอกสารต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้เป็นพงศาวดารลาวนะคะซึ่งทางปราชญ์ชาวบ้านก็ให้มาแล้วเราก็มาเทียบเคียงนะคะมาเทียบเคียงดูแต่จริงๆณจุดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเวลามากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า4โครงการแล้วก็6เดือนแล้วก็ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะฉะนั้นเข้า Google นะคะส่วนใหญ่เข้า Google เลยค่ะเทียบเคียงนะคะว่าสิ่งที่เราอ่านมาเจอมารู้มาอะไรเงี้ยนะคะมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมาคอนเฟิร์มแฟกต์แค่นั้นเองนะคะว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะพอได้แล้วเราถึงจะมาเริ่มทำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มาถึงการออกแบบแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบทางสมังคลาให้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นงานปฏิมากรรมนะคะแล้วก็จากนั้นก็ที่บอกว่าหลังจาก6เดือนทำอะไรก็คือต้องทำเอกสารแล้วก็ต้องมีการจัดประชุมนำเสนอผลงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเงี้ยนะคะกับชุมชนแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบของพระนางสมังคลาแล้วก็ใช้โปรแกรมนะคะทำโปรแกรมมายานะคะในการสร้างสามมิติของงานอย่างเงี้ยนะคะของที่อื่นก็จะเป็นอีกที่นึงจังหวัดหนองคายเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาอยากได้พญานาคเลยคือคนอีสานเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นในพญานาคคือเชื่อในพญานาคนะคะอยากได้พญานาคแต่เราต้องทำยังไงให้พญานาคที่หนองคายหรือว่าที่บ้านประโคนเนี่ยแตกต่างกับพญานาคที่อื่นนะคะที่นี่เนี่ยเขามีตำนานอุษาบารสนะคะเราก็เลยผูกเรื่องตำนานอุษาบารสกับพญานาคนะคะแล้วก็สร้างเป็นงานปฏิมากรรมนะคะอุษาบารสเราก็ทำเป็นดอกบัว
ราขึ้นมานะคะให้เหมือนกับแล้วเขาต้องการชุมชนต้องการเป็นลานกิจกรรมด้วยเอาไว้ลอยกระทงไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่นี่ด้วยแล้วก็สังเกตว่าตรงกลางก็จะมีพระนะคะเนื่องจากว่าสถานที่ที่จะจัดทำเนี่ยก็คือจะทำในส่วนของลานวัดที่ริมน้ำนะคะเพราะฉะนั้นทางพระก็แนะนำว่าให้เอาพระเนี่ยนะคะที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยที่เป็นพระใหญ่ที่คนศรัทธานับถืออยู่นะคะก็มาตั้งตรงนี้ด้วยนะคะให้มาไหว้แล้วก็ค่อยปล่อยลอยตำนานอุตสาบาลดเนี่ยเป็นตำนานที่เป็นสงกนาฏกรรมนะคะแต่ว่าเราก็ครีเอทตรงนี้ออกมาว่าพญานาคตรงนี้ให้คนมาขอพรเรื่องความรักเหมือนเมื่อเช้าที่อาจารย์ปรีชาพูดถึงพุ่มพวงใช่ไหมคะพุ่มพวงก็จะคนก็จะไปขอเรื่องเกณฑ์ทหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เคยซัฟเฟอร์มาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะให้เพราะฉะนั้นอันนี้ตำนานเนี่ยเป็นสุขนาฏกรรมเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเราก็เลยพลิกนะคะวิกฤตที่เป็นโอกาสมาให้มาขอเรื่องความรักกับตรงนี้นะคะกับพญานาคตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นองค์มู่นะคะอันนี้ค่ะว่าองค์มู่นะคะก็ของชุมชนไทยแสงเนี่ยเขาจะไม่มีอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่มีศาลเจ้าแต่เขานับถือผีอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเขาอยากได้ตั้งแต่กำนันคนเก่าจนกำนันคนเก่าเสียชีวิตไปแล้วจนกำนันคนใหม่มาเนี่ยนะคะก็อยากได้รูปเคารพองค์มู่นะคะเราไปถึงเราก็เลยโอเคเราจะจัดทำตรงนี้ให้นะคะทีนี้องค์มู่หน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องฟังจากคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าประวัติมาจากนั้นเราก็ต้องศึกษาจากหนังสือนะคะซึ่งคนที่ไหนก็ไม่ได้นะคะไปเจอใน Google นี่แหละค่ะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นอีบุ๊กมานะคะก็เผอิญนะคะด้วยความบังเอิญนะคะก็ได้มาแล้วก็ศึกษานะคะแล้วก็มาออกแบบองค์มู่นะคะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะให้นะคะทีนี้ตรงนี้เห็นไหมคะว่าพอเราทำต้นแบบให้เขาแล้วชุมชนอยากได้จริงๆนะคะเขาก็เนี่ยทำบุญนะคะมีออกเป็นเหรียญเพื่อจะระดมทุนมาสร้างองค์จริงขึ้นมาของเขานะคะแล้วก็ในโครงการตรงนี้หลายชุมชนก็ทำจริงแล้วก็ได้งบจริงมาดำเนินการต่ออย่างเงี้ยน้องคายก็เริ่มทำไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าคือได้งบน้องคายได้งบมา16 ล้านสำหรับตรงนี้แต่ว่าติดขัดปัญหาการเมืองนะคะจริงๆเริ่มไปแล้วแต่ติดขัดปัญหาการเมืองภายในเขาก็เลยยังไม่ได้ไปต่อนะคะส่วนองค์มู่นี่ก็เขาก็ชาวบ้านก็ทำกันจริงจังนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราเข้านะคะคือมันข้อมูลเราต้องมีทันทีเพราะเรารีบอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยในห้องสมุดเองเนี่ยมันไม่มีตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่นะคะเราก็เลยต้องอาศัย Google เป็นหลักนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเป็นนักสารสนเทศเราก็ต้องประเมินสารสนเทศได้ว่าอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้วิธีการเข้านะคะแล้วบางทีก็ต้องใช้ข้อมูลนะคะที่ได้มาด้วยนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างของไทยแสกที่บอกว่าเขานับถือผีเนี่ยนะคะเขาจะมีเห็นสังเกตเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองกับเสื้อฟ้าไหมคะไม่ใช่เสื้อฟ้าสองคนเสื้อเหลืองกับเสื้อฟ้าที่ด้านฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยนะคะสองคนนี้เราฟังจากปลาฟังจากหนังสือไม่ได้แค่นั้นนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เขานับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีสองคนนี้เขาเรียกว่ากวนจ้ำเป็นคนที่สื่อกับองค์มู่ได้ที่เขาเชื่อว่าสื่อกับองค์มู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องบอกกล่าวเขานะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ลงชุมชนเนี่ยนะคะจะเอาหนังสือหรือว่าจากคนธรรมดาคนทั่วไปอะไรเงี้ยบางทีมันไม่พอนะคะเราก็ต้องฟังควรจำด้วยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องไปสื่อสารกับทางองค์มู่ว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ทำออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความหลากหลายในส่วนของว่าเวลาที่เราลงชุมชนแล้วเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยนะคะใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะคิดว่าทางราชภัฏเนี่ยจะมีข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าราชภัฏลงชุมชนเยอะนะคะเพียงแต่ว่าของเราอาจจะต้องมีการเชื่อมนะคะเราอาจจะไม่มีฐานเองแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะมีเครือข่ายกับทางราชภัฏหรือทางอะไรเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกอันหนึ่งที่อยากจริงๆอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอยากให้ข้อมูลเนี่ยเซิร์ชจาก Google ก็ได้คือบางทีเนี่ยเราเข้าคลังนะคะไม่ใช่ไม่ได้ไม่เข้านะคะบางทีเราเข้าคลังแต่ค้นไปไม่เจออย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมาใช้บริการ Google นะคะแต่ว่าพอ Google เราก็ได้ข้อมูลบางทีเป็นข้อมูลงานวิชาการในฐาน TCI อย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ใช้ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเป็น one stop นะคะไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะ
เป็นประโยชน์เพราะเวลาเราทำงานวิจัยหรือว่าทำงานวิชาการบางทีมันมีเวลามันมีเรื่องของเวลานะคะที่บีบเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยคือชอบที่อาจารย์พูดว่าคือถ้าเกิดเราฟังอาจารย์ผู้สนีนะคะเราจะเห็นว่าอาจารย์ทำจากในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่บางทีคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งตัวเราหรือกระทั่งหน่วยงานของเราแม้กระทั่งห้องสมุดเราหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยเรามักคิดเสมอว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมีอะไรแล้วแถมจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์นะโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรเงี้ยทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้ล้วนแต่มี DNA เป็นของตัวเองหรือศิลปกรก็มี DNA ของศิลปกรอีกแบบนึงจุฬาก็มีอีกแบบธรรมศาสตร์จะมีอีกแบบนึงหอการค้าจะมีอีกแบบคือทุกที่ก็จะมีแบบเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้มันไม่มีใครที่จะลอกเลียนแบบมันได้แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งบางทีตัวเราอาจจะอยู่ในที่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรามามองนิ่งๆเนาะนิ่งแบบอาจารย์ปรีชานะคะต้องใช้หลักบวรขออาจารย์ปรีชาในเรื่องของดูในเรื่องของความงามดูในเรื่องของจิตใจดูเนี่ยเข้ามาดูลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานของเราหรือว่าตัวเราหรือว่าในครอบครัวเราหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นนะคะก่อนที่จะไปหัวข้อถัดไปก็จะมีข่าวดีนะคะท่านผู้ในการของดิฉันใจดีนะคะจะแจกหนังสือพีแวลวิรานะคะแต่แจก10เล่มวันนี้10เล่มพรุ่งนี้10เล่มนะคะก็ถ้าเกิดใครที่พลาดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องมานะคะอ่ะคราวนี้ไปหัวข้อต่อไปนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะมีมุมมองในเรื่องของระบบเปิดที่เป็นถ้าเกิดในศัพท์ของพวกเราในบรรดาลักษณ์ก็จะพูดถึงในเรื่องของ open access ในเรื่องของที่เป็น database ในเรื่องของที่ว่าสามารถที่จะค้นได้จากทุกที่ทุกเวลาอะไรเนี้ยแบบนึกถึงหัวข้อวิจัยก็อยากจะขึ้นที่นี่แต่ความจริงนะคือตัวห้องสมุดเนี้ยอยากจะทำในระบบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคลังปัญญาไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลซึ่งเปิดให้คนใช้อย่างศิลปกรเนี่ยใจดีนะมีกี่ฐานข้อมูลอย่างเงี้ยเราไม่เคยปิดเลยเนาะพาสเวิร์ดเนี้ยเราไม่เคยมีแจกให้ใครค่ะเพราะว่าเข้ามาพร้อมเราเนี้ยเราจะโอเพ่น24ชั่วโมงเข้ามาสามารถที่จะโหลดฟูลเท็กซ์ออกไปได้ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่พวกเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคือห้องสมุดเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินได้ว่าอยากได้งานของอาจารย์อยากได้งานของอาจารย์อยากได้ของอาจารย์แล้วก็มาทำเป็นดิจิทัลเลยอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่าเราเป็นผู้ทำจ้ะในมุมมองของนักคืออยากจะเรียนถามว่าในมุมมองของนักวิชาการอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นด้วยไหมคะที่จะให้มีระบบเปิดระบบเปิดเนี่ยมันหมายความว่าเป็นการให้ระหว่างกันอย่างอาจารย์พุทธีพูดว่าอย่างราชภัฏเนี่ยมีข้อมูลท้องถิ่นเนี่ยเยอะใช่ค่ะราชภัฏเนี่ยทุกที่นะคะเขาจะเล่นเรื่องข้อมูลท้องถิ่นในของจังหวัดเยอะแล้วเขาก็ให้เด็กเนี่ยออกไปเยอะเขาจะมีนี้เยอะมากแล้วก็มันเป็นระบบเปิดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักวิชาการค่ะมันเป็นบางทีนักวิชาการว่านักวิชาการนักวิชาการเนี่ยโอเคห้องสมุดไหมในมุมมองของทั้งสามท่านท่านคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากในมหาลัยเราก่อนว่าทุกคนเนี่ยอยากให้มีระบบเปิดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครมาจากฝ้าห้องสมุดเนี่ยตอนนี้เราพูดเรื่อง RDM นะคะ Research Data Management เนี่ยมันค่อนข้างจะมาแรงเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้อมูลที่มันเป็นผลงานของวิจารณ์การที่ว่าเป็นเล่มๆซึ่งมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วอาจารย์แต่ในระหว่างทางอ่ะที่อาจารย์ออกพื้นที่ที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์ที่อาจารย์มีจินตนาการมีสเก็ตเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งพวกนี้มันเป็นองค์ความรู้ของอาจารย์เป็นองค์ความรู้ของประเทศชาติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ยินดีจะเปิดมันในมุมมองของอาจารย์ซึ่งในตัวห้องสมุดก็คือจะพูดว่าถ้าเกิดอาจารย์ยินดีเราสามารถที่เปิดได้แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์แบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดเก็บไว้ให้ฉันก่อนนะฉันมีจุดมุ่งหมายว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเรื่องที่เข้าใจได้อาจจะเป็นเรื่อง6ปี5ปี10ปีอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าคือเขาสุดอยากทราบในมุมมองของอาจารย์นะว่าอาจารย์จะโอเคไม่โอเคหรืออาจารย์มีข้อเสนอแนะกับพวกเราได้ยังไงคะเรียนเชิญครับขอบคุณมากสำหรับประเด็นนี้ผมว่าสำคัญสำหรับที่จะมาพูดในวันนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเยอะนะฮะแล้วผมก็ยังคิดไม่ออกประเด็นนี้ไอ้เรื่องข้อมูล
จากการข้อมูลชั้นต้นจากการวิจัยอะไรพวกภาพเขียนภาพสไลด์ที่ทำเนี่ยครับนี่ประเด็นแรกก่อนแล้วกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ศิลปกรทำเนี่ยผมว่าดีมากคือเรื่องที่สิทธิ์ออนไลน์เนี่ยที่ว่าสามารถค้นได้เลยเปิดเผยได้เลยเนี่ยของศิลปกรทำแล้วก็ไม่ได้ล็อกด้วยซ้ำนะฮะมันสะดวกสำหรับผู้วิจัยอย่างเช่นแต่ก่อนผมจะทำวิจัยสักเรื่องเนี่ยทบทวนวรรณกรรมใช่ไหมก่อนที่ผมจะวิจัยเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าใครวิจัยเรื่องที่ผมทำไว้บ้างก็คือต้องไปตรวจสอบแนวความคิดอะไรเขาจนณปัจจุบันก่อนที่ผมจะวิจัยต่อเนี่ยเขาทำมาถึงไหนแล้วถ้าไอ้ที่คิดไว้เขาทำไปเรียบร้อยแล้วผมก็ทำต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ก่อนต้องใช้เวลาหลายเดือนอาจจะเป็นปีก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดเข้าไปคืนเดียวนักศึกษาผมจะทำวิทยานิพนธ์ผมบอกไปทบทวนมาใครทำไว้บ้างสามารถตรวจสอบได้เลยโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งใช่ไหมฮะมีที่คณะผมมีทฤษฎีศิลป์มีประวัติศาสตร์สถาปัตย์วิจิตรศิลป์อะไรเนี่ยตรวจสอบได้คืนเดียวผมก็ว่าได้แล้วซึ่งมันสะดวกทีนี้ถามว่าเราเปิดเนี่ยคนอื่นเขาเปิดกับเราด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะของเราเนี่ยเราเปิดทีนี้อย่างที่สองที่มันมีปัญหากันคือเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะการจรรยาบรรณที่มีการฟ้องเนี่ยของเราเปิดพอล็อกเราเปิดไปที่อื่นเข้ามาเห็นอ้าวคัดลอกเข้ามาใช่ไหมฮะอย่างเช่นกรณีที่คืนใบปริญญาใช่ไหมแต่ถามว่าคนที่คัดลอกของเราเนี่ยมีไหมเราไม่รู้เพราะว่าเขายังปิดอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คืออันนี้ต้องคุยกันทีนี้ถามว่าใช้ ITC เนี่ยมันก็คือจะป้องกันถามว่ามันตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าผมก็ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็ยังตรวจสอบได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นในส่วนที่ดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วสำหรับนักค้นคว้าใช่ไหมฮะว่าลงออนไลน์เนี่ยสามารถค้นได้เลยเราทำดีแต่คนอื่นถ้าเปิดก็ต้องเปิดทั้งหมดแต่นี่ขั้นที่สองเนี่ยที่ว่าไอ้ข้อมูลสำคัญเนี่ยมันมีการต้องค่าใช้จ่ายหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ท่านผอ.ก็ลองไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดคนอื่นเขาก็เปิดอ่านได้ทั่วเนี่ยคือมันมีบางอย่างผมกลับไปอ่านผลงานผมเป็นคนพิจารณาผลงานทางวิชาการเอ๊ะบางอย่างรูปก็มาแถมไปเจอของผมเองด้วยเอาไปใช้เนี่ยนะแต่ผมก็ไม่ได้ฟ้องแต่ที่เห็นว่าเนี่ยมันมาไงฮะว่าพอมันเปิดเนี่ยที่อื่นเขาไม่ได้เปิดแล้วในเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยเนี่ยมันใช้ได้หมดหรือยังคือด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคุมเข้มใช่ไหมฮะอย่างเช่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งไปใช้รูปของตัวเองที่เคยไปลงพิมพ์เนี่ยถูกกรรมการตีความว่าลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นโดนจรรยาบรรณทางวิชาการไม่ได้ผลงานและยังถูกทำโทษ5ปีไม่ให้ขอผลงานทั้งที่ใช้รูปของตัวเองที่เคยลงพิมพ์แล้วแต่ในด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าจะระดับไหนแต่นี้สุดท้ายก็คือไอ้เรื่องข้อมูลสำคัญนะผมเคยจะทำโครงการใช่ไหมอย่างเฉพาะภาพผมเนี่ยผมมีสไลด์ของท่านหมอเจ้าสุภัทรดิษฐ์ทิ้งตกค้างไว้ให้เป็นพันๆของอาจารย์สันติเนี่ยหลายพันแล้วนับวันมันก็จะเสื่อมลงเคยเสนอคือภาพทำเนี่ยได้ก็ประมาณปีหนึ่งได้ร้อยแผ่นคัดเลือกถามว่าอีกพันหนึ่งเนี่ยจะทำไงใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมหาลัยควรจะมีงบประมาณและควรจะมีหน่วยงานที่ไปจัดการข้อมูลตัวนี้นะถามว่าจะยกว่าเป็นพันก็คือให้หอสมุดกลางที่หอสมุดกลางจะไปทำอะไรถ้าสมมติว่าทำภาพผมยกให้แม้แต่ของผมเองก็หลายพันเนี่ยนะฮะคือข้อมูลบางอย่างมันเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่ว่าปัจจุบันเจดีย์มันพังไปแล้วเนี่ยลายมันหลุดไปแล้วจิตรกรรมปัจจุบันไม่ดีแล้วอะซึ่งมันเป็นฐานข้อมูลของชาติด้วยซ้ำเวลาจะอนุรักษ์ตรงนี้เราจะทำไงใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเก็บแต่นี่ในส่วนของบริการใช่ไหมฮะเราจะเผยแพร่ทั้งหมดเลยเผยแพร่ทั้งหมดคนเราไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันอาจจะต้องเราต้องมีต้นทุนที่ทำว่าทำตรงนี้ให้ดีและอาจจะต้องเก็บเงินด้วยใช่ไหมฮะก็ได้โยงมาถึงเรามีต้นทุนงานศิลปกรรมที่เราประกวดศิลปกรรมแห่งชาติใช่ไหมเคยคุยกันในที่ประชุมสภาเหมือนกันว่ามีผู้สมบูรณ์ท่านหนึ่งบอกว่าเราต้องทำฐานข้อมูลตัวนี้ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าจะใช้ฐานข้อมูลของเราตัวนี้
ช่ไหมเอาลงพิมพ์เหมือนที่อย่างของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะว่าคุณมีภาพของเขาก็จริงคุณได้มาจากไหนก็จริงแต่ถ้าคุณจะลงพิมพ์แล้วขายเมื่อไหร่เนี่ยขนาดเท่าไหร่สีเท่าไหร่เขาคิดค่าลิขสิทธิ์เป็นรายได้ของเขาหรือของที่จะไปแสดงที่ไหนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราให้ยืมในฐานะรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยยืมงั้นแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่ที่อื่นเขาคิดเงินนะเพราะฉะนั้นอย่างถัดมูลค่าของเราก็คือภาพจิตรกรรมที่เราได้จากงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยถ้าเราทำฐานข้อมูลดีๆใช่ไหมฮะใครจะใช้ภาพของเราต้องเสียสตางค์เพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนหนึ่งอย่างเพื่อนลายเส้นของอาจารย์สติภาพสามมิติที่อาจารย์สติคิดเนี่ยเป็นคำว่าให้ภาพผมใช่ไหมมันเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาลัยอย่างนี้ฮะต้นทุนหนังสือท่านอาจารย์เขียนศิลปะในประเทศไทยท่านบอกว่ามอบลิขสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยถ้าใครจะพิมพ์ใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ต้องส่วนนี้มันต้องมีรายได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนที่ว่าส่วนที่บริการเลยโอเพ่นเลยก็ว่าไปแต่ส่วนที่มันเป็นความสำคัญเป็นต้นทุนของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะภาพจิตรกรรมต้นทุนสไลด์ภาพที่มันไม่มีแล้วอะไรเนี่ยก็ต้องคิดกันว่ามันจะต้องมีอาจจะต้องมีค่าบริการแต่ตอนนี้ต้องมีทุนมาเก็บตัวนี้ก่อนเพราะหลายคนเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยนะที่ท่านสะสมงานภาพลายเส้นแม้แต่ลายเส้นของอาจารย์ศิลป์ใช่ไหมที่มีอยู่หลบอยู่ที่คณะจิตกรรมอย่างเงี้ยฮะเราจะทำอย่างไรก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปบริการแต่ถามว่าควรบริการไหมมันก็ต้องควรเผยแพร่แต่เผยแพร่ในลักษณะไหนให้ฟรีหรืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ฝากท่านคิดด้วยก็แล้วกันแล้วถ้ามีจังหวะเราคงเสนอในสภานะเคยพูดกันหลายรอบแต่ผู้ใหญ่สนใจแต่ก็เงียบมันก็เงียบมาประมาณอย่างนี้นะครับก็ท